สวัสดีค่ะรายการตัวจี๊ดปิ้นข่าวมาแล้ววาสนานานุ่มค่ะยาดาสิริเดชค่ะโอ้วันนี้เราเปลี่ยนสลับข้างกันนิดนึงพอดีว่าเราสวยเปลี่ยนข้างปกติเราจะอันนี้จะสวยฝั่งขวาสวยเปลี่ยนซีสวยเปลี่ยนซีอันนี้สวยฝั่งซ้ายเลยสลับกันนิดนึงพอดีเป็นเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะจึงน่าเล่าเนาะเล่าก็ได้เราว่าตรงนี้มันต้องมีที่ต้องมีอะไรบางอย่างต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าพลังงานบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเสียงมันจิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักไม่มีปัญหาใช่ทุกครั้งพอเราขยับมาตรงนี้ดีขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งถอยแล้วไปข้างหลังนิดนึงเนี่ยไม่จะหอนจะมีปัญหายกมือไหว้แล้วไหว้อีกแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาจนต้องสลับนั่งกันแล้วก็ขยับมาข้างหน้ายกมือไหว้ใช่ก็เรียบร้อยป้ายวันนี้เราไปอื่นดีกว่าป้ายไปเดี๋ยวเราจะไปไกลกันเราไปสายมูกันนะแน่นอนนะคะช่วงนี้ทำเนียบรัฐบาลของเรานะคะช่วงนี้นายกคงงดไปต่างประเทศใช่ไหมช่วงนี้ลงต่างจังหวัดช่วงนี้ไม่มีภารกิจต่างประเทศเพราะว่าคือจริงๆมันเป็นจังหวะแหละไม่ใช่เพราะว่าโดนถล่มหรอกแต่ว่านายกเขาอยู่ระหว่างการจัดคิวแต่ว่าก็ลงพื้นที่นะต่างจังหวัดตลอดเลยนะแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ปัญหามากมายรอนายกอยู่นะแม้ว่าจะเคลียร์ศึกสีกากีแล้วเอาบิ๊กตำรวจ2บิ๊กตำรวจมาอยู่ทำเนียบแล้วก็ยังไม่จบง่ายๆแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมี3บิ๊กตำรวจมาอยู่ในรั้วทำเนียบรัฐบาลเนี่ย3คนเลยทั้งบิ๊กร้อยบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กก็เป็นอีกอะไรนะอีกสถานการณ์นึงที่น่าจับตามองแต่อีกเรื่องนึงก็คือตัวของคุณเศรษฐาเองนี่แหละนะเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะทุกคนเขาไม่หวังแล้วนะจนตอนนี้เขาไม่หวังแล้วนะเอ้าไม่หวังได้ยังไงในเมื่อนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศแล้ววันที่10ให้ฟังข่าวดี10เมษายนก่อนสงกรานต์เนี่ยจะมีข่าวดีข่าวดีจะได้กลับไปเที่ยวสงกรานต์กันให้กระหน่ำนี่มันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าใช่ให้หมดหมื่นเหมือนหลอกล่อว่าวันที่10เมษายนเนี่ยเหมือนบอกว่าเอ้ยจะได้ตังเงินหมื่นนะฉะนั้นเนี่ยช่วงเมษายนเนี่ยใช้เงินกันให้สะพัดไปเลยอย่าไปอดเหนียมไม่ใช้เงินอะไรอย่างนี้เพราะเดี๋ยวมีเงินดิจิตอลตามมาแล้วแล้วถ้าดิจิตอลไม่ตามมานี่กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตอลโดนด่าสองทอดเลยนะสองเท่าเลยนะแน่นอนแล้วถ้าบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยที่เชียงใหม่เขาต้องมีคนโฟกัสอีกเพราะว่าคุณทักษิณประกาศไว้ว่าจะไปเชียงใหม่ตกลงจะไปไหมเนี่ยไปสงกรานต์เชียงใหม่แล้วก็ประกาศไว้ผ่านคุณอุ้งอิงด้วยผ่านในพักด้วยว่าจะเดินสายลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่โอ้โหที่ไปพักวันแรกนี่โอ้โหเสียงอู้ฟู่โอ้โหกรี๊ดกราดแบบมันเหมือนแบบพักนี้ตื่นจากหลุมหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราพูดแรงไหมตื่นจากหลุมทักษิณฟีเวอร์กลับมาอีกครั้งนึงต้องตื่นจากหลุมเหมือนผีออกจากหลุมนะก็ใช่เมื่อก่อนก็ต้องถือว่าเหมือนคุณทักษิณน่ะโดนฝังไปเรียบร้อยแล้วฝังอยู่นอกประเทศแล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็พลิกกลับมาทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องได้กลับประเทศแล้วก็มาเป็นแม่ทัพในการสู้ศึกของขั้วอนุรักษ์นิยมด้วยใช่นี่แหละภายใต้การกลับมาเนี่ยเชื่อได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องวางแผนแหละเพราะว่าเอาขุนพลที่อยู่ทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะชนะพรรคก้าวไกลได้ก็ต้องเอาขุนพลที่อยู่ในหลุมเนี่ยขึ้นมาชูกันอีกครั้งนึงจนเกิดคำถามว่าไม่มีใครแล้วขึ้นมาจากหลุมเนี่ยมาชูกันอีกครั้งนึงนะใช่จนเกิดคำถามไงก็มันไม่ต้องมีคำถามหรอกภายใต้คำถามมันก็มีคำตอบอยู่แล้วก็มันไม่มีใครไงใช่ไม่มีใครนะช่วงนี้ระหว่างกำลังเลี้ยงคนเจเนเรชันใหม่ให้โตนะโดยเฉพาะคุณอุ้งอิงเนี่ยก็นะเตรียมที่จะมาเจาะคิวแล้วกำลังฝึกงานอยู่ในหลายๆด้านนะมาทำเนียบรัฐบาลจนแบบเป็นที่ชินแล้วนะเป็นที่ชินของสื่อแล้วก็ตัวคุณอุ้งอิงเองด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ยคุณทักษิณเองเนี่ยก็จะเดินสายทั้งพื้นที่อีสานพื้นที่ภาคเหนือเรียกว่าเหมือนไม่ใช่คนพักโทษอะไรอย่างเงี้ยและเหมือนไม่ใช่คนป่วยคือแบบไปได้หมดอ่ะไปได้หมดเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไอ้เรื่องการพักโทษนี้มันตกลงมันยังไงพี่ก็แค่ห้ามไปต่างประเทศแต่ว่าไปไหนไปไหนได้หมดเลยแค่ห้ามไปต่างประเทศแค่นั้นเองโอ้ยนี่แหละแล้วก็เราก็จะเห็นว่าคุณทักษิณก็ดูแข็งแรงดีนะขนาดวันที่ไปพักเพื่อไทยครั้งแรกเนี่ยโอ้โหทั้งมวลชนทั้งนักข่าวลุมมาตุ้มนี่ถ้าพี่เป็นคุณทักษิณคอพี่มีปัญหาเป็นเรื่องของจิตใจหรือเปล่าเป็นเรื่องของจิตใจหรือเปล่าทำให้คือเราคนเราพอแบบว่าไม่มีความทุกข์ไงจิตใจมันก็เบิกบานนี่เราพูดทางบวกให้นะเนี่ยสุขภาพก็
สุขภาพก็ดีใจดีก็สุขภาพกายจะดีขึ้นเนี่ยสุขภาพคอก็เคล็ดหลังก็ยอกเป็นไปหมดทุกอย่างเลยใช่รวมถึงนอกจากตัวคุณทักษิณแล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็ดูหน้าตาสดชื่นขึ้นสวยขึ้นหน้าตาสดชื่นขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าก็ปลดล็อกความห่วงกังวลของตัวเองจากพ่อที่เคยอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็มาอยู่เคียงข้างกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามีพลังในการที่จะต่อสู้แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยก็มาโฟกัสกันระหว่างคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเนี่ยก็เรียกว่าต่างคนต่างเดินคือไม่ใช่ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินแต่มีเป้าหมายเดียวกันใช่ก็คือคุณเศรษฐาเองก็ทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีมีหนึ่งเดียวจริงๆก็คือคุณเศรษฐาทวีสินใช่แม่นั่นหมายถึงการเซ็นเรื่องนั้นเรื่องนี้การบริหารประเทศโดยกฎหมายโดยทางกฎหมายใช่ใช่เหมือนตอนนี้เรามีนายกโดยกฎหมายหนึ่งคนกับนายกในความรู้สึกที่เป็นอดีตนายกนะใช่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเขาก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่เขาจะไปบลัฟอะไรคุณเศรษฐาก็เหมือนว่าเขาก็ต่างคนต่างมีบทบาทที่มีบทบาทคือคุณทักษิณเนี่ยมีหน้าที่เหมือนกับลักษณะของการปลุกพลังคนรักเพื่อไทยเนี่ยกลับมาให้ความหวังให้ความหวังกับคนที่เขาโหยหาหรือคนที่เขายังมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยบริหารประเทศได้ดีอะไรตรงนี้เนี่ยก็ยังโหยหากันอยู่ตรงเนี้ยคุณทักษิณเองก็พยายามจะปลุกขึ้นมาให้ได้โดยการที่เดินสายไปพบพี่น้องประชาชนนู่นนี่นั่นบ้างในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อีสานเดี๋ยวเขาจะต้องเรียกกลับมาให้ได้ เพราะคนอีสานเอาจริงๆนะทุกวันนี้คนอีสานก็ยังไม่ได้อยู่กับพรรคไหนหัวใจก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่แม้บางส่วนอาจจะมีกลายไปบ้างแล้วอะไรก็ตามแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวคุณทักษิณลงพื้นที่เนี่ยก็น่าจะมีนโยบายอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่ากระชากใจคนรากหญ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละขณะเดียวกันคุณเศรษฐาเองก็ไปในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เหมือนสนองรับนโยบายตรงนั้นอีกทีเอาไปปฏิบัติอันนั้นปูเปิดนโยบายตรงนี้ก็เอามาปฏิบัติในสิ่งที่ดีซึ่งคุณเศรษฐาเองเขาก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่าคือไม่เคยรู้สึกน้อยใจหรือว่าถูกด้อยค่าอะไรยังไงเพราะว่าก็มองว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีนักสินที่ประชาชนนิยมชมชอบอันดับสูงคนหนึ่งของประเทศไทยเลยฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกถ้าเกิดคุณทักษิณจะมาทำนั่นทำนี่หรือช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาลในนามของพรรคเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนายกทักษิณเท่านั้น อดีตนายกคนไหนที่หลายๆคนก็เชื่อว่ามีความคิดดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็สามารถที่จะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆแม้แต่การเดินลงพื้นที่เนี่ยถ้าจะไปกับคุณทักษิณก็ไม่ได้ก็ยินดีแฮปปี้อยู่แล้วมีแผนอยู่แล้วที่จะไปแต่อยู่ที่จังหวะเวลาและโอกาสและความเหมาะสมและอีกอย่างนึงก็คือว่า อดีตนายกคนไหนก็ได้ไปกับผมก็ได้ผมก็พร้อมที่จะไปแต่ใครจะไปกับคุณแต่ใครจะไปกับคุณ วันเกิดพลเอกประยุทธ์เอาเอานายกลุงตู่ไปได้ไหมยกหูอวยพรกันหรือเปล่าไม่มีโทรศัพท์แต่ยกหูอวยพรกันยังไงเออนะอาจจะขอเบอร์แล้วส่งเมสเซจไปแล้วก็นั่นแหละเรียกว่าคุณเศรษฐาเองเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าอดีตนายกทักษิณเนี่ยจะมาช่วยสนับสนุนงานหรือด้านนโยบายอะไรของรัฐบาลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการมาด้อยค่าตัวเองหรือมาดิสเครดิตอะไรตัวเองเลยดีนี่คุณเศรษฐาเขาเรียกว่ามีคำพูดมีการสื่อสารที่โอ้โหดูเหมือนหล่อไงก็หล่อเนี่ยแบบนี้ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรืออะไรเลยเขาเหมือนบอกว่าเขาก็มีความใจกว้างเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีในกฎหมายใช่ก็คือใจกว้างว่าไม่ใช่ว่าอุ้ยจะต้องมาแห่แหนจะต้องมาอะไรฉันคนเดียวคือคุณสามารถรักได้มากกว่าหนึ่งคนใช่ถ้ามองกันอีกทางนึงในส่วนหนึ่งสาธารณชนเขาก็มองว่าเอาคุณเศรษฐาที่ผ่านมาตั้ง6-7 เดือนละมันก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย อะพอมีคุณทักษิณมาสนับสนุนตรงนี้เฮ้ยมันเริ่มมีความหวังขึ้นมาว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรได้ไหมมันน่าจะมีอะไรได้ไหมถ้าปล่อยให้คุณเศรษฐาไปคนเดียวเดียวเดียวโดดๆอย่างนี้โดยอ้างว่านโยบายงบประมาณยังไม่ถึงมือยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่ถึงมันครึ่งค่อนปีแล้วจริงๆแล้วมันก็น่าจะได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอคุณทักษิณมาตรงนี้เนี่ยคนมันก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นว่าเฮ้ยมันจะยังไงอะไรยังไงพอคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยวันที่26ใช่ป่ะที่เข้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยบวกกับการที่เรื่องเงินบาทดิจิตอลมันก็เริ่มชัดขึ้นมาอีกทีเริ่มแบบว่าเคาะระฆังเรื่องนี้ให้ดังขึ้นมาอีกทีแล้วงบประมาณก็จะใกล้เบิกกันนั่นแหละบวกกับงบประมาณที่เริ่มจะใช้ได้ถึงมืออะไรประมาณนี้พฤษภามิถุนาอะไรนี่ก็น่าจะเริ่มชัดเจน
ฉะนั้นเรื่องเงินบาทดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มมาปลุกเริ่มมาเขย่ากันมากขึ้นว่าวันที่10เมษายนนี้เนี่ยจะมีข่าวดีข่าวดีนั่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนว่าเดี๋ยวเงินจะมาจากที่ไหนแหล่งเงินทุนมันอาจจะไม่ได้กู้อย่างเดียวแต่อาจจะมีเงินงบประมาณด้วยคือกู้ก็ต้องไปหาแหล่งกู้อยู่ว่าจะกู้ที่ไหนหรือจะไปกู้เบี้ยสวาสมัยก่อนยังมีไหมคะญี่ปุ่นเหรอไปกู้ต่างประเทศมีไหมดอกเบี้ยแพงมากโอ้ยคงไม่รู้คงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไปกู้ต่างประเทศหรอเราพยายามที่จะไปปิดหนี้ต่างประเทศสมัยคุณทักษิณใช่ไหมนี่จะไปเปิดหนี้หรอเงี้ยเปิดบัญชีหนี้มันก็ไม่น่าจะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเชื่อได้ว่าเขาคงมีการใช้งบประมาณแต่จะหางบประมาณมาส่วนไหนงบกลางแล้วตรงไหนเอามาได้อีกสั่งแล้วแล้วอาจจะพี่เชื่อว่าเขาต้องลดสเกลการจ่ายลงอาจจะไม่ได้จ่ายครบนี่คือคำถามที่ถามทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและถามท่านขุนคลังช่วยพันจุลภาณมรวิวัฒน์ในฐานะที่ดูเรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยก็บอกว่าให้รอวันที่10ใครถามอะไรก็ทุกอย่างรอวันที่10เมษาฉะนั้นเนี่ยวันที่10เมษาถ้าคำตอบออกมาไม่เปี้ยงนะเจอเปี้ยงแน่นายกจะโดนเปี้ยงถ้าไม่เปี้ยงโดนเปี้ยงแน่นักข่าวจะถามเปี้ยงเลยคือแบบว่าเราเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาก็ใจจดใจจ่อแบบว่าเออมีเสียงเฮ้อเฮ้อมันจะได้เลออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามด้วยว่าเงิน10,000 บาทที่คุณเคยประกาศไว้เนี่ยว่า 10,000 บาทจะไปทั้งก้อน 10,000 บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปใช่ไหม18หรือ16 18ปีขึ้นไปถามว่ามันจะเข้าทั้ง 10,000 บาทนั้นจริงหรือเปล่า16ป่ะ16หรือ18วะลืมไปแล้ว18หรือ16 18ไม่16 48มันใช้เสียงมันเลือกตั้งได้แต่รู้สึกว่าเขาจะให้ตั้งแต่ก่อน16ปีเลยเหรอใช่ป่ะ16อุ้ยเด็ก16ใช้เงิน 10,000 เลยเดี๋ยวนี้มันใช้กันไอ้ใช้นะเป็นแต่ถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงบวกมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเงิน 10,000 บาทดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวดูตัวเลขอีกทีโปรดิวเซอร์16ปีขึ้นไปจะได้เงินแต่ว่าพี่กับด้านน่ะไม่ได้หรอกทำใจเถอะไม่ได้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เราว่าไม่ยุติธรรมอ่ะอย่างน้อยก็ลดหลั่นให้ดีกว่าไหมเพราะก็คือคนไทยเหมือนกันเขาก็ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมฉันไม่ได้อ่ะฉันเก็บออมเงินมามีเงินออมในบัญชีมันทำให้ฉันผิดเหรอที่ฉันไม่ได้เงินตรงนี้อ่ะอะไรอย่างงี้ฉันก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ให้มีเงินในบัญชีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดคำถามเกิดอะไรตามมาอีกแล้วก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลเนี่ยคำถามพวกเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดมันก็เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาจะต้องมีคำตอบและคำอธิบายว่าจะยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเราว่าไม่น่าตูมเดียวคนละหมื่นอ่ะอาจจะซอย3ขยักเข้ากระเป๋าลุงตู่เก่ารอบละ 3,000 3,500 อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีเหตุผลอธิบายต่อเนื่องใช่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นรอบๆไปไม่ให้แบบว่าอะไรนะกระตุ้นกระจุกสุดท้ายเดี๋ยวก็มาจนกระจุยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่อย่างน้อยพอมีคุณทักษิณมาช่วยอยู่เบื้องหลังมาเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ตามมันก็ดูเหมือนมีความหวังเนอะมันน่าระดับมันสมองคุณทักษิณเนี่ยมันน่าจะหาทางออกได้หรือเปล่านะอันนี้เราแอบหวังไว้เฉยๆแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเราว่านั่นแหละก็เดินปลุกก่อนเดินปลุกพลังคนรักทักษิณก่อนแต่ว่าจากการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คุณเศรษฐาลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนมาให้การต้อนรับเนี่ยก็ยังไม่ได้ได้ใจสักเท่าไหร่นะเพราะคุณเศรษฐาเขาเป็นคนพูดบนเวทีไม่เยอะเล่นกับประชาชนไม่เป็นคือไม่สามารถที่จะทูเวได้การสื่อสารน่ะมันเหมือนการพูดตามสเต็ปแล้วก็จบแค่นั้นมันไม่ได้ใจอ่ะพูดไม่ได้ใจจริงเนาะสไตล์ของคุณเศรษฐาพูดไม่ได้ใจเราเชื่อได้ว่าต้องพูดตามสคริปต์คือออกนอกสคริปต์ไม่ในสคริปต์ก็อยู่นะเหมือนในสคริปต์เดิมที่เคยพูดแล้วโทนเสียงเขาก็จะพูดเหมือนเป็นทางการเขาไม่ปลุกเขาไม่เรียกเขาไม่คือเขาไม่เดินเนี่ยอย่างอาเชื่อเลยว่าถ้าคุณทักษิณเดินขึ้นเวทีพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะต้องมีพี่น้องคิดถึงผมไหม อะไรอย่างเงี้ยเขาจะสไตล์อย่างงี้ถ้าเป็นคุณเศรษฐาก็นิ่งๆเรียบเรียบทำไมคุณเศรษฐาคือแบบว่าทีมงานอะไม่คือมันไม่ใช่ตัวตนเขาไงใช่คุณเศรษฐาเขาสไตล์เขาจะไม่มีแบบว่าผมเศรษฐานะตัวจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแค่สวัสดีครับผ
มเศรษฐานายกรัฐมนตรีครับแค่นี้เขาจะแนวแบบเคยมาตอนสมัยเลือกตั้งดีใจวันนี้ได้กลับมาอีกมีค่ะสมัยตอนเลือกตั้งผมไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้ได้มาแค่นี้แค่นี้นี่คือสเต็ปของการพูดของคุณเศรษฐาก็ตัวตนเขาเป็นแบบนั้นคือเขาไม่ใช่แบบว่านักหาเสียงอ่ะเขาไม่ใช่นักการเมืองอ่ะนายกต้องปรับใหม่นะเป็นเซลส์แมนเนี่ยต้องขายทุกอย่างนั่นแหละถ้าจะปลุกระดมกันก็จะปลุกระดมก็เรียกว่าจะปลุกความรู้สึกปลุกให้แรงพี่น้องเอ้ยโอ้คำนี้น่ากลัวนะคำยาดาเวลาลงพื้นที่อ่ะพี่น้องเอ้ยไปให้คำแนะนำนายกสักหน่อยทักทายเป็นภาษาอีสานนายกหัวนายกไม่แล้วก็บอกว่านายกคะนายกลองซ้อมดิพี่น้องเอ้ยเงี้ยไม่ผมไม่พูดเราก็ว่าแกไม่ทำผมไม่ทำผมเป็นอย่างนี้จะทำไมอ่ะตัวตนผมคืออย่างนี้อ่ะใช่โอ้เดี๋ยวตาเขียวใส่นะเดี๋ยวยุ่งกันเลยพอพูดพี่น้องเอ้ยนึกถึงใครวะลุงป้อมพี่น้องพี่น้องเอ้ยใครใส่สคริปต์มาแบบนั้นแกก็เอ้ยตลอดแหละอ่ะก็รอดูกันต่อไปเชื่อได้ว่า2คนเนี้ยทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยเชื่อได้ว่าจะน่าจะเดินเราไม่เรียกว่าต่างคนต่างเดินเราเรียกว่าเดินไปด้วยกันแต่เดินกันคนละวิธีเดินกันในเป้าหมายเดียวกันแต่รูปแบบของการเดินก็คือว่าคุณทักษิณเองก็ปลุกพลังคนรักเพื่อไทยคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ให้สำเร็จแล้วจับความสำเร็จออกนั้นมาชูอีกทีนึงมาต่อยอดอีกทีเพื่ออะไรเพื่อที่วันข้างหน้าเนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีอีก3ปีครึ่งอีก3ปีครึ่งถ้าคุณไม่ใช้ช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าอะไรปลุกพลังคนรักเพื่อไทยให้ได้เนี่ยคุณก็หมดโอกาสละแม้แต่คุณทักษิณน่ะที่เราเกริ่นกันตอนแรกว่าเป็นปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ก็หมดค่าเลยนะก็หมดเลยนะหมดเลยนะเป็นอันดิวยุติเสียของเลยนะดิวจบเลยถ้าแพ้เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเซลแมนในการไปขายของให้ต่างประเทศไม่ต่างกับการเป็นเซลแมนขายเขาเรียกว่าอะไรขายตัวเองด้วยในพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยว่าเนี่ยขายพรรคเพื่อไทยขายคือเพื่อที่จะให้เขาซื้อตัวเองต่อไปด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องทำคู่ไปด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้เสียของเท่ากับคุณเป็นเซลแมนที่ไร้ประสิทธิภาพอีกอย่างอุ้ยแรงไม่ก็ขายแต่ปรากฏว่ามีคนซื้อไงน้องไม่ได้พูดน้องไม่ได้พูดเซลแมนไร้ประสิทธิภาพน้องไม่ได้พูดย้ำอีกรอบคือเป็นเซลแมนขายของไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าในประเทศเองก็ต้องเป็นเซลแมนขายความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยกลับมาให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นแกนรองในการจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนอะไรนะมวยรองมักชนะมวยหลักมวยผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พี่รู้สึกนะว่าคุณทักษิณน่ะจะมีความคล้ายคุณเศรษฐาอยู่อย่างนึงคือตอนนี้เขาไม่แคร์อะไรแล้วใครจะด่าจะอะไรจะป่วยจริงก็ไม่ต้องมาดูจริงต่างคนต่างอยู่ไงต่างอยู่ไปเหมือนกันต่างคนต่างอยู่แต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเราถ้าปงและก็ทรนงกับตัวเองได้ก็จะมีคำนี้อยู่ในใจเหมือนยาดาที่บ้านมาใครจะพูดใครจะด่าใครจะแขวะใครจะแคะใครอะไรยังไงด้วยความที่เราเก่งไงด้วยความที่เรานะไม่ต้องพึ่งใครไม่พึ่งใครเว้ย อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความสามารถเฉพาะตัวของเราอะไรยังไงเราก็อย่าได้ไปแคร์คำกล่นคำด่าของใครเพราะคำกล่นคำด่านั่นคือพลังทำให้เรายิ่งพังงาดใช่ถ้าเราไม่โดดเด่นเขาก็คงไม่มาจ้องด่าเราใช่ไหมก็เพราะเราเด่นมากก็เป็นภัยว้าโอ้ยอมโดนด่าว่ะจากคุณเศรษฐาเอามุมเศรษฐกิจคุณเศรษฐาแล้วมาเอามุมสีสันบ้างสิไอ้พระคม้าตอนนี้เขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วพี่ดูในโซเชียลของรัฐบาลอ่ะโอ้โหนู่นนี่นั่นพระคม้าเต็มไปหมดเลยคือเขารวบรวมพระคม้าไว้เยอะรอบนี้เข้าใจว่าไปอิตาลีก็เมืองแฟชั่นอยู่เหมือนกันเมืองแบบว่าแบรนด์เนมเยอะเชื่อว่าคุณเศรษฐาก็เอาผ้าขม้าไปโชว์อีกน่าจะอันนี้เอาไปได้แค่โชว์ไม่อาจจะเอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าตัดเป็นเนคไทอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสินค้าจะไปวางในต่างประเทศมันก็ต้องมีสตอรี่ของเรื่องของโลกร้อนนู่นนี่นั่นที่มาทำลายโลกร้อนหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยมันก็กว่าจะผ่านขั้นตอนนั้นซึ่งมันไม่ได้ยากหรอกที่จะผ่านแต่ตอนนี้เหมือนเอาของไปล่อแล้วเอาไปโชว์เอาไปล่อสายตาชาวโลกแล้วว่ามันมีของดีอะไรยังไงคุณเศรษฐาก็เตรียมพระคม้าเยอะมากอู้ตอนนี้สังเกตได้เลยตอนลงพื้นที่พี่แต่ก่อนเนี่ยคุณเศรษฐาแรกๆเลยคุณเศรษฐาก็ยังแบบ
ไม่ค่อยให้ผูกเอวไม่ค่อยให้อะไรแอนเอวให้ผูกอ่ะแล้วผืนนี้อยากได้อยากได้ทำไมไม่ผูกเขาก็บอกให้รัฐมนตรีคนข้างหลังวันนั้นเราสังเกตเห็นเขาก็ยืนรออันเนี้ยอันเนี้ยบางทีอาจจะมองเลขสีนี้โอเคอยากได้อันเนี้ยเราก็เอ๊ะเขาบอกเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไว้ผูกคือเขาเรียงยืนเรียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้เลยว่าคุณเศรษฐาคือแบบว่าเขาแฮปปี้แล้วเขาพอใจแล้วเขาอยากจะเอาไปจริงแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าจะให้เท่นะยังไงผูกไม่งั้นแหละไปต่างประเทศกล้าไหมล่ะไม่มีเนาะผูกยันหกเลยเออทำไมประชาชนให้ผมมาเนี่ยเขาฝากผมมาเดินต่างประเทศเนี่ยจะกล้าไหมวะเออจะมีแน่นะคุณเศรษฐาส่งถุงเท้าคนละข้างเขายังใส่มาแล้วเลยบ้าขึ้นมาใครจะไปรู้เออใครจะไปรู้ล่ะพันรอบตัวเลยแล้วเชื่อได้ว่ารอบนี้เนี่ยไปต่างประเทศคุณเศรษฐาเขาคงยังไม่ทำลุคแบบเดิมๆนั่นมาพันคอปกเขาก็ต้องเปลี่ยนเชื่อได้ว่าจะต้องมีอะไรเพราะว่าจากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้กลับมาลงพื้นที่เนี่ยคุณเศรษฐาก็มีเสื้อผ้าขมาเสื้อแบบว่าเสื้อลำลองลายผ้ากม้าลายนั้นวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเสื้อผ้ากม้าให้เห็นมีแบบว่าเอามาปรับเอามาเขาเรียกว่ามีเอาไปตัดเย็บไปตัดเย็บให้เป็นคือแบบว่ามันน่าใส่หน้าอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเศรษฐาเขาเป็นคนตัวสูงอะนะมันก็ดูใส่แล้วก็โดดเด่นนะแม้ว่าอาจจะเปลืองผ้านิดนึงก็คุณเศรษฐาเสื้อผ้าตัดต้อง2เมตรขึ้นไปโอ้โห2เมตรขึ้นไปถึง3เมตรยาวถึงจะโอเคเพราะเวลาคุณเศรษฐาไปจับผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายหรือผ้าอะไรที่เป็นผ้าพื้นเมืองเขาจะถามคำแรกเลยกี่เมตรเพราะว่าถ้าต่ำกว่า2เมตรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาตัดอะไรได้ก็ต้องไปหาผ้าต่อประกบแล้วประกบแล้วเนี่ยถ้าไม่สวยลายไม่ตรงไม่มีเทคนิคก็ไม่ได้อีกต้องคนตัดเย็บเก่งๆในเรื่องพวกนี้ด้วยก็เรียกว่าคุณเศรษฐาลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าผ้าขม้าเนี่ยนะแบบต้องเก็บอย่างดีอ่ะต้องเก็บอย่างดีถนอมอย่างดีเพราะเขาบอกแล้วว่าคือประชาชนที่เอามาให้ก็บอกว่าผมฝากไปหน่อยนะผมฝากหน่อยนะไม่เคยมีนะคำนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นฝากให้เอาไปฝรั่งเศสเอามาให้นายกให้ฝากไปต่างประเทศด้วยนะครับผมจะรอดูก็ใช่อันนี้ก็บอกว่าให้รอดูนะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปอิตาลีไปเมืองคานไปอะไรไปอิตาลีอ่ะนะให้รอดูเชื่อได้เลยว่าพอนายกไปต่างประเทศเนี่ยพวกที่ชาวบ้านที่เอาผ้าขม้ามาผูกนี่ไงผืนที่ฉันผูกให้ไม่ใช่ผืนของฉันหรือเปล่าผืนแล้วหลังๆเนี่ยนะผ้าขม้าสวยๆเนี่ยมาเยอะมากสีชมพูสดสีชมพูสลับดำอะไรอย่างเงี้ยเรามองเรายังเห็นว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นเราเห็นผ้าขม้าแบบพื้นธรรมดาผ้าขม้าที่เราเคยเห็นแต่นี้มันเป็นผ้าขม้าที่มีสีสันมากขึ้นผ้าขม้าที่ดูดีดูสวยแต่ว่ามันยังคงความเป็นผ้าขม้าอยู่นะก็ต้องรอดูแหละว่าผ้าขม้าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วไม่แค่นั้นบรรดาห้างบริษัทห้างร้านห้างต่างๆก็สนองนโยบายจากตอนนั้นก็คิงพาวเวอร์ใช่ตอนนี้ก็ไปพารากอนเนาะเมื่อมันยังไปต่างประเทศไปวางในห้างต่างประเทศไม่ได้ไม่ใช่นายกไม่ติดต่อนะติดต่อแล้วก็เจอเงื่อนไขแบบที่เราบอกก็คือการจะไปวางสินค้าต่างประเทศสินค้าทุกชนิดแหละแม้จะส่งออกหรือจะอะไรก็ตามมันก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบตามสเปคหรือว่าตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ดังนั้นแต่ในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องหยิบขึ้นมาตั้งห้างก่อนหยิบขึ้นมาบนห้างค่อยๆยกระดับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปได้เองโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเองก็เดินสายไปตั้งห้างสรรพสินค้าที่เอาผ้าขม้าหรือผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นผ้าโอท็อปอะไรต่างๆเนี่ยนายกก็ไปเดินสายไปดูไปไปขอบคุณเขาเหมือนไปขอบคุณนะที่ยังเอาของพวกนี้ขึ้นมาตามที่นโยบายขอความร่วมมือเอาไว้ซึ่งมันก็ขายได้นะไม่ใช่ว่าขายไม่ได้แล้วพอไปวางห้างอย่างนี้มันดูมันราคามันกระเถิบขึ้นมาเลยแล้วมันดูดีขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นกางเกงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีกางเกงพื้นเมืองของเขา อย่างอะไรกางเกงช้างเดี๋ยวนี้กางเกงพะเยาที่เราไปครม.สัญจรก็มีกางเกงพะเยาเหมือนเป็นรูปคล้ายๆกับแมวก็ไม่ใช่มันมีกางเกงแมวที่โคราชก็มีแบบกางเกงช้างมีทุกที่แล้วสวยด้วยนะที่พะเยาเราเอาไปใส่เนี่ยก็สวยดีเดี๋ยวนี้เขามีหมดอ่ะพื้นบ้านอ่ะแล้วเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์เนี่ยเด็กวัยรุ่นไงเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเขาก็เอาหัวใจของเขาลงไปทำงานตรงนี้แล้วมันก็ได้รับการตอบสนองอย่างที่พะเยาเนี่ยนะกางเกงวันนั้นเราเชื่อได้ว่าขายได้เป็นร้อยรถเป็นพันตัวเฉพาะมาวางในพื้นที่ครม.วันนั้นขายได้เยอะมากเพราะว่าดีไซน์มันวัยรุ่นใส่สบายหน้าร้อนสไตล์คนไทยแล้วฝรั่งก็ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคุณเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยนอกจากเรื่องของการไปสรรหาของเพื่อที่จะเอาไปโปรโมทไปยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอดูว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะปรับ
รับลุคของการเข้าหาประชาชนยังไงต่อไปเพราะว่าในเรื่องของทางการเมืองเวลาลงพื้นที่มันก็ต้องมีอาจจะไม่มีใครมาแนะนำเนี่ยไม่มีเรื่องการเมืองเพราะคุณเศรษฐาบอกว่าเคยถามว่าคุณเศรษฐาจะรับมือรับเกมการเมืองอะไรถ้าเกิดมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แกบอกแกไม่ต้องเตรียมอะไรแกมีหน้าที่ทำงานบริหารประเทศไปแล้วจะเอาผลงานเนี่ยการเมืองก็เป็นเรื่องของพรรคไปการเมืองก็การเมืองก็คือเขาไม่ได้มองว่าการเมืองแต่เขามองว่าเขาคือบริหารประเทศชาติบริหารไปถ้าดีเนี่ยผลงานมันก็จะเป็นตัวชี้วัดเองการเมืองคือไม่ได้มองการเมืองเป็นหลักว่างั้นเถอะแต่ไม่ใช่การเมืองไม่สำคัญแต่เราว่าเขาแบ่งหน้าที่กันดีอย่างวันนั้นน่ะคุณเศรษฐาปกติทุกวันอังคารเขาจะไปพักแต่วันนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ไปอ้างว่าอยู่ในเวลาราชการไม่เหมาะที่จะไปพักแต่จริงเราก่อนนั้นลองคิดดูเนี่ยว่ามันมีเหตุผลอื่นไหมอันหนึ่งเวลาราชการไม่อยากจะลาไปก็ไม่อยากให้นายกสองคนไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเออนะก็คือคุณทักษิณเข้าพักก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณก็อาจจะเชื่อได้ว่าบอกเวลาเข้าพักแล้วใครๆก็อยากมาห้อมล้อมใครๆก็อยากมาหาแสดงว่าแกรู้ช็อตชะตากรรมตัวเองว่าถ้าไปตรงนั้นคนจะแห่ไปหาคุณทักษิณกันหมดไงก็ใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณทักษิณเองเนี่ยถ้าดูบรรยากาศจากการที่วันนั้นที่ไปงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้านคุณยวภาเปิดเลี้ยงต้อนรับเนี่ยนายกเขาก็นั่งข้างๆคุณทักษิณก็นั่งคุณทักษิณเขาจะไม่ทำตัวเด่นอยู่คนเดียวอ่ะเขาก็มีองคาพยพให้มานั่งอยู่ด้วยกันคือทุกอย่างมันก็จะมาโฟกัสรวมอยู่กันตรงนี้ไงถ้าเกิดเข้าพักพร้อมกันเราก็เชื่อได้ว่าก็ต้องอยู่คู่กันรวมทั้งคุณนุ่งอิงก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือเดินกันคนละแบบแต่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือคุณทักษิณก็ปลุกพลังคนรักเพื่อไทยแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปปลุกพลังคนรากหญ้าแล้วเดี๋ยวจะมีนโยบายอะไรอะไรเพิ่มเติมออกมาต่อยอดจากเงินบาทดิจิตอลคุณเศรษฐาก็ต้องดันให้สำเร็จโดยมีเขาเรียกว่าคุณเศรษฐาเองก็มีพลังจากคุณทักษิณเนี่ยแหละเข้ามาเสริมตรงนี้เนี่ยมันก็เชื่อได้ว่าจะดันเรื่องเงินดิจิตอลสำเร็จพอสำเร็จแล้วเดี๋ยวเชื่อได้ว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างตามมาเรื่อยๆอีกใช่แต่ว่าความรู้สึกอ่ะความเอาความรู้สึกเรานะเราเหมือนเพื่อไทยมันภาพลักษณ์อ่ะมันยังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่นะเป็นคนผู้ใหญ่อ่ะเป็นผู้ใหญ่มันยังไม่มีความรู้สึกของความเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่แม้ว่าจะมีคุณอุ๊งอิ๊งมาจ่ออยู่ก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะทำให้ฐานเสียงกับก้าวไกลเนี่ยมันค่อนข้างจะแข่งแล้วก็โดดแยกออกจากกันอันตรายอยู่เหมือนกันต่อให้ก้าวไกลในวันข้างหน้าถูกยุบพับเขาก็หาพรรคใหม่ได้พรรคสำรองได้ด้วยความเป็นเด็กโดดเด่นของเขาในเรื่องเขาก้าวไกลเปลี่ยนไปเขาก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรนะก้าวใหม่ก้าวใหม่เหรอไม่รู้เขาบอกว่ายังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ก้าวไกลก็ก้าวใหม่ก้าวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไม่ก็อนาคตไกลอะไรเนี่ยก็เชื่อได้ว่าคนเขาก็รอนั่นแหละว่าก้าวไกลจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเขาก็ต้องแบบเขามีตัวชูอะถ้าตามใดถ้าว่าการยุบพรรคแล้วยังสามารถให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาเดินหาเสียงได้ก็ไม่มีทางหรอกที่จะสกัดพรรคก้าวไกลได้นั่นแหละก็เชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยต่อให้สกัดถึงขั้นไม่ให้พวกแกนนำของพรรคก้าวไกลมาเดินหาเสียงได้บนโลกโซเชียลเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันต้องมีอวตารในการสนับสนุนช่วยพรรคก้าวไกลอยู่อีกใช่แล้วมันมีแนวร่วมแบบธรรมชาติด้วยนะที่เขาก็หนุนเขาก็แชร์กันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอายุเอาเดี๋ยวคุณแจก16ปลายปีเป็นต้นไปเนี่ยไอเด็ก18ปีที่เริ่มได้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ยเราเชื่อได้เหลือเกินว่าเขาไม่เอาพรรคเก่าใช่เขาไม่เอาพรรคเก่าแล้วเอาแค่ว่าแค่ผู้ใหญ่เหอะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้อายุ40ถึง60อะเลือกก้าวไกลก็เพียบก็เยอะคือมันแล้วแต่ประเด็นไงเพราะฉะนั้นต้องดูว่าก้าวไกลเนี่ยเขาจะชูเรื่องไหนอยู่ประมาณนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของกองทัพเนี่ยก้าวไกลเขาก็ยังเกาะติดอยู่ส่วนพรรคเพื่อไทยเขาก็ด้วยความที่ว่าเป็นรัฐบาลเขาก็จะไม่ได้เล่นงานทหารหรือไปอะไรกับทางทหารมากแต่ว่าก็จะมีบ้างที่อันไหนก็โอเคกับทหารอีกอันนึงก็อาจจะคัดค้านหรือไม่ทำตามทหารก็คือเพื่อหวังเรื่องของคะแนนด้วยเอาหน่าไม่ว่าจะก้าวไกลหรือจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาสุดตรงเราทหารยังพึ่งได้แม่ทหารยังพึ่งได้ทหารจะแตนบายรอพร้อมกวักมืออีกแล้วสองมือเลยกวักนะเราเชื่อได้ว่าคืออ้าวไม่งั้นจะมีทหารไว้ทำไมเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องไม่ว่าจะฝนท่วมฝนตกน้ำท่วมหรือจะแล้งหรือจะไฟไหม้ป่าอะไรอะไรก็ทหารอะไรก็ทหารเดี๋ยวเขาหาว่าเราเชียร์ทหารแหละปฏิวัติไม่ได้เชียร์ให้ปฏิวัติแต่เราเชียร์ให้มีบทบาททหารเนี่ยจะรักษาความสงบได้แล้วก็รักษาความสมดุลความบาลานซ์ของการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวมาไหมเนี่ยไม่ได้รู้สึกส่วนตัวเราไม่ได้พูดอะไรผิดใช่ไหมเนี่ยไม่ผิดก็บ้านเมืองเรามีการปกครองแบบนี้ระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรประชาธิปไตยมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่บาลานซ์แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายมันต้องอยู่ในทำนองของธรรมของประเทศเราใช่มันก็ต้องมีการนอกลู่นอกทางทหารเขาใช่มันต้องมีการทัดทานกันบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะสมดุลถ้าคนมีอำนาจมากเกินไปเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยใจกูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นประชาธิปไตยตามใจกูเนี่ยประเทศมันก็ไปไหนไม่ได้พอพูดถึงคำว่าทหารนะยาดาเขาตาหวานเลยก็เขินขึ้นมาเลย